สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการดัดแปลงนะครับการ modify ดัดแปลง USB tester ตัวนี้นะครับเพื่อมาใช้ในงานซ่อมเมนบอร์ดนะครับเพื่อจะมาเช็คชิปเสาบิดนะครับจริงๆแล้วเราจะใช้เทสพอร์ต USB นะครับแต่ว่ามันต่อเนื่องไปเทสชิปเสาบิดได้เพราะว่าพวกพอร์ตต่างๆนั้นมันถูกควบคุมโดยชิปเสาบิดตรงนี้นะครับฉะนั้นเราก็จะใช้สัญญาณจากตรงนั้นมาเพื่อเช็คการทำงานของมันนะครับว่ามันดีหรือมันเสียนะครับโดยจะดัดแปลงจากชุดเดิมๆของตัวนี้นะครับเพื่อใส่ลำโพงเข้าไปเพื่อให้เราจะได้รู้สถานะตอนที่มันบูตได้หรือไม่ได้นะครับสำหรับในคลิปเก่าๆที่ผมเคยทำไว้นะครับมีอยู่คลิปหนึ่งผมเคยทำ USB tester ที่ทำด้วยที่ดัดแปลงใช้งานด้วยตัวเองนะครับที่ใช้ LED 2หลอดแล้วก็ลำโพงใช่ไหมนะครับอันนี้ก็คือคลิปก่อนหน้านี้ที่ทำแนะนำไปนะครับก็หัวข้อการทำ USB tester นะครับอันนี้แก้ไขจากคลิปเก่าที่โพสต์ไปครั้งก่อนโน้นแล้วเสียงไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ก็ใช้ไฟล์เก่านะครับแต่มาแก้ไขเสียงใหม่นะครับงั้นในตอนนี้ก็จะแนะนำต่อจากตอนที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะใช้การ modify โดยใช้ USB tester นะครับตัวที่บอกตัวนี้นะครับตัววงจรนะครับหลักการทำงานของมันผมเพิ่งโพสต์ไปในกลุ่มเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเนี่ยเพิ่งโพสต์ไปอันนี้จริงๆอ่ะผมไปลอกมาจากของอินเดียเห็นมันโม้ว่าการใช้เนี่ยนะครับลักษณะแบบนี้ก็คือสามารถเอาไปเทสพอร์ต USB พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้นะครับที่ไม่ใช่เมนบอร์ดคอมพิวเตอร์หรือไม่ใช่เมนบอร์ดโน้ตบุ๊กก็สามารถใช้ได้นะครับอันนี้ผมยังไม่เคยได้ลองนะครับใครจะไปลองดูก็ได้นะครับแต่ว่าในการใช้งานในการซ่อมเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กหรือ PC นะครับอันนี้ผมลองมาแล้วใช้งานได้ดีนะครับแต่ผมใช้อยู่แค่นี้นะครับตัดอันสุดท้ายนี้ออกไปนะครับก็คือใช้งานอยู่แค่ LED 2ดวงนี้นะครับก็ต่อตามนี้เลยนะครับวงจรอยู่ที่ผมโพสต์ไว้ที่หน้าแฟนเพจแล้วนะครับใครสนใจนะครับถ้าจะทำตามในคลิปนี้นะครับก็คือต่อแบบนี้เลยนะครับใช้งานครับส่วนในคลิปนี้ผมจะต่อนะครับตัวลำโพงเข้าไปในตัว USB tester ที่ซื้อมานะครับก็ตามภาพนี้นะครับฉะนั้นก็ขาบวกของลำโพงนะครับก็จะต่ออยู่ที่ขา1แล้วก็ขาลบของลำโพงก็จะมาอยู่ที่ลบ data นะครับก็เป็นขา data ลบนะครับเป็น d ลบนะครับขา data ไฟลบนะครับก็มีคำถามมาว่าลำโพงที่ต่อเข้าไปฮะมีหลายคนเอาไปทำตามแต่ว่าทีนี้ต่อลำโพงแล้วมันไม่ดังก็มีคนทักมาถามว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะครับทีนี้ต้องทำความเข้าใจว่าลำโพงตัวนี้นะครับที่เราถอดมาจากลำโพงใบออดมันจะมี2แบบนะครับลำโพงใบออดแบบที่ต้องใช้ผ้าขยายช่วยกับที่เป็นบัสเซอร์นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับเราใช้มิเตอร์เข็มวัดดูนะครับตั้งที่คูณ1ที่ลองตั้งย่านคูณ1เพราะว่าในไฟในเส้นสีดำเส้นนี้มันจะมีไฟบวกนะครับงั้นเรามาวัดดูเนี่ยอันนี้คือลำโพงใบออดธรรมดาทั่วๆไปพอเราวัดดูเราจะได้ยินเสียงแค่ๆๆๆนิดเดียวอันนี้ก็คือลำโพงไม่ขาดแต่ว่าลำโพงลักษณะนี้เรามาต่อเป็นชุด USB tester ไม่ได้นะครับมันไม่มีวงจรชุดขยายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ลำโพงตัวนี้เราต้องต่อผ้าขยายเพิ่มนะครับถ้าจะให้มันมีเสียงเราต้องใช้ลำโพงเราต้องใช้เป็นบัสเซอร์ตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้มันแค่มีไฟเข้าไปเลี้ยงมันก็จะมีเสียงออกมาแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะแจกแล้วกันนะครับทั้งถุงเลยเนี่ยแจกให้คนละอันนะครับแต่ว่าต้องทักเข้าไปที่แฟนเพจแล้วกันนะครับเดี๋ยวทำลิงก์แฟนเพจไว้ให้
ยังไม่ได้นับว่ามันมีจำนวนกี่ตัวนะครับก็ทักเข้าไปเนี่ยผมก็จะส่งไปให้แล้วกันนะครับถ้าเราจะวัดตัวนี้นะครับตัวนี้เราวัดโอ้ตั้งย่างคูณ1เหมือนเดิมสติกนะครับงั้นถ้าเราวัดผิดขั้วมันก็จะไม่มีเสียงแต่ถ้าเราสลับสายมานะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันสามารถมีเสียงในตัวเลยนะครับแค่มีไฟบวกนะครับอันนี้คือไฟบวกจากมิเตอร์นี่แหละเราวัดเราป้อนเข้าไปเราใช้ไฟจากแหล่งอื่นก็ได้นะครับป้อนเข้าไปมันก็จะมีเสียงลักษณะแบบนี้นะครับงั้นผมก็จะmodify โดยการใช้ลำโพงบัสเซอร์ตัวนี้ต่อเข้าไปที่ USB tester ตัวนี้นะครับตัวนี้มันเป็น USB tester นะครับมันสามารถใช้เช็คกระแสอะไรได้แต่ว่ามันไม่สามารถเช็คว่าเครื่องเวลาเรามาใช้กับเมนบอร์ดเราจะไม่รู้ว่ามันเช็คการบูตได้หรือไม่ได้อันนี้ไม่สามารถเช็คได้นะครับมันก็ต้องมา modify มันนิดนึงนะครับนี่เราแกะออกมาเลยนะครับนั้นวิธีการต่อนะครับวิธีการต่อก็ตามภาพนี้นะครับฉะนั้นก็ขาบวกของลำโพงนะครับก็จะต่ออยู่ที่ขา1แล้วก็ขาลบของลำโพงก็จะมาอยู่ที่ลบ data นะครับก็เป็นขา data ลบนะครับเป็น d ลบนะครับขา data ลบไฟลบก่อนจะบัดเกียร์เราก็ย้ำตะกั่วเขาไปใหม่ก่อนนะครับเพื่อมันบัดเกียร์ติดง่ายดูขาบวกนะครับมีมาร์กบอกเราอยู่เราอาจจะต้องดัดมันเล็กน้อยนะครับอันนี้ทำเพื่อเทสให้ดูเฉยๆนะครับเวลาใช้งานจริงเราก็อาจจะต่อสายอาจจะโยงสายออกมาอาจจะเอาลำโพงไว้ด้านนอกนี้ก็ได้นะครับหรือหาจุดที่วางแล้วประกอบเข้าไปให้มันดูสวยงามก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวลองมาเทสดูก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูนะครับโดยหลักการในการทดสอบก็คือว่านะครับเมนบอร์ดไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กหรือว่า PC นะครับหลังจากที่เรากดออนเครื่องประมาณ 15-20 วินาทีมันจะต้องบูตได้นะครับในเครื่องที่ดีนะครับนั้นจังหวะที่มันบูตมันจะต้องมีเสียงปิ๊บๆออกมานะครับถ้ามันไม่บูตนั่นแสดงว่าตัวชิปเสาบิดอาจจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวมาอธิบายที่หลังนะครับหลักการเดี๋ยวเสียบอันนี้เทสให้ดูก่อนรอดูฟังจังหวะแรกนี้ก็คือบูตแล้วนะครับเสียงปิ๊บเมื่อสักครู่นี้ก็คือเครื่องบูตได้นะครับเมื่อเครื่องบูตได้เครื่องก็ควรจะขึ้นภาพนะครับในปิ๊บแรกนั่นคือจังหวะที่เครื่องบูตนะครับจังหวะปิ๊บที่2ก็หมายถึงว่าไบออดนะครับหลังจากที่ไบออดมันวิ่งเช็คอุปกรณ์ต่างๆบนเมนบอร์ดได้นะครับพอมันดีเทคได้ครบนะครับมันก็จะส่งสัญญาณรีเซ็ตอีกครั้งนึงมันก็จะมีเสียงปิ๊บที่2ออกมานะครับอันนี้มั่นใจได้แล้วว่าเครื่องมันบูตได้แล้วนะครับเดี๋ยวหาจอมาต่อดูนะครับสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวต่อจอให้ดูเลยอ
คออนเครื่องดูนะครับจังหวะที่มีไฟแป๊บนึงครั้งแรกที่เราออนเครื่องมันก็จะมีเสียงปี๊บอย่างเงี้ยแหละนะครับเมื่อสักครู่ปี๊บนึงนะครับปี๊บแรกก็คือจังหวะที่บูตเครื่องได้นะครับแล้วปี๊บที่2นี่ก็คือหลังจากที่ไบออดมันวิ่งหาเสิร์ชหาอุปกรณ์จนเจอทุกอย่างนะครับนะครับปี๊บที่2ก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่าหลังจากที่มันวิ่งไปเช็คอุปกรณ์ต่างๆบนเมนบอร์ดนะครับพอมันดีเทคได้ครบมันก็จะส่งสัญญาณปี๊บที่2ออกมานะครับในการเช็คในการใช้วิธีการเช็คแบบนี้นะครับจุดประสงค์ก็คือจะเช็คว่าชิปเซาบิตนะครับชิปเซาบิตมันทำงานได้ปกติไหมนะครับหรือว่ามันเสียทีนี้อย่างรุ่นใหม่ๆนี้ตัวชิปเซาบิตนะครับชิปเซาบิตมันจะไปรวมอยู่กับน็อตบิตดังนั้นถ้าเราเช็คแล้วมันไม่มีเสียงปี๊บออกมานะครับเครื่องไม่บูตนั่นก็หมายความว่าตัวชิป HM หรือชิป Not Bit นั่นแหละนะครับอาจจะเสียไปแล้วสำหรับการจะใช้ USB Tester เช็คเสียงปี๊บในลักษณะนี้ก็คือว่าไฟตามจุดต่างๆนะครับไฟตามจุดต่างๆจะต้องมีมาครบนะครับ CPU ก็ต้องชัวร์นะครับ RAM ต้องชัวร์นะครับCPU RAM ต้องชัวร์ไบออดชัวร์นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยงทุกจุดมาครบนะครับเราสามารถใช้ USB Tester นะครับเพื่อทดสอบการบูตของเครื่องได้นะครับหลังจากที่ผ่าน15วิ20วินาทีไปแล้วเครื่องยังไม่บูตยังไม่มีเสียงปี๊บออกมานะครับนั่นน่ะคือหมายถึงว่าตัวชิปเซตน่ะมันเสียไปแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไฟเลี้ยงยังมาไม่ครบนะแล้วเรายังไปโทษตัวชิปเซตไม่ได้นะครับก็คือปัจจัยหลักๆก็ตามที่บอกไปว่าถ้าไฟเลี้ยงครบแล้วนะครับ CPU เราชัวร์ไบออดเราชัวร์ RAM ชัวร์นะครับแล้วใช้ USB Tester นะครับแล้วไม่มีสัญญาณปี๊บออกมานั่นคือชิปเซตเสียครับสำหรับการใช้งานใครจะเอาไปใช้แบบนี้เลยก็ไม่ว่ากันหรือว่าใครต้องการความสวยงามก็จะประกอบกับนะครับอาจจะต่อสายโยงออกมาเอาลำโพงไว้ด้านนอกก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับส่วนตัวบัสเซอร์ตัวนี้ผมไม่ได้นับจำนวนนะครับเดี๋ยวเข้าไปที่ลิงก์แฟนเพจที่ผมทำไว้ให้นะมีนะครับ1 2ประมาณ20ตัวนะครับประมาณ20ตัวเดี๋ยวใครอยากได้ก็ส่งที่อยู่ไปที่ลิงก์ของแฟนเพจเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ให้เอาไปลองศึกษาใช้งานกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมาแนะนำกันเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้มีเทคนิคอะไรอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มเติมให้อีกทีนะครับสำหรับวันนี้ผมบอกเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ